surprised when you said that you were leaving. Felt some abstract relief instead, now that we were even. If you're going, then hurry along, don't drag your silly feet. Close the door behind you. ก็มีหนังสือเวียนมาแต่เช้าเลยนะคะก็แจ้งว่ามีคุณตาอายุ81ที่อยู่ในชุมชนนี้ค่ะเสียท่านหนึ่งเขาก็จะส่งมาแจ้งให้ทราบค่ะว่ามีงานสวนงานอะไรวันไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เอาไปให้ที่บ้านข้างๆนะคะGot some new stuff going on ก็เตรียมสระไว้ให้เด็กๆนะคะเผื่อเขาจะเล่นกันป้าก็ต้องมาคอยเช็ควัดค่าต่างๆค่ะว่าแบบสกปรกหรืออะไรไหมนี่ก็มาตักแมลงออกนะคะแต่ก็แบบไม่รู้สระนี้จะตกกระป๋องหรือยังนะคะเพราะว่าไปเล่นที่สวนน้ำกันมาอาจจะแบบเห็นสระนี้แบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่สนุกนี่นะคะน้องแมวน้อยวันนี้น้องจะเล่นน้ำไหมคะจะเล่นน้ำไหมคะอ้าวไม่ตอบอ่ะทำไมอ่ะลูกลิน่าเห็นว่ามันเล็กเกินไปแล้วใช่ไหมมันเล็กใช่ไหมทำไมไม่เล่นน่ะก็วันนี้นะคะทุกคนอยู่บ้านป้าหยุดอยู่บ้านค่ะก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องคนไทยมาช่วยทำความสะอาดนะคะก็เลยสบายหน่อยไม่ต้องทำงานบ้านแล้วแบบตอนเย็นก็อาจจะออกไปกินข้าวข้างนอกค่ะวันอาทิตย์ก็จะแบบไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเพราะว่าป้าก็แบบอยู่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ให้น้องเขามาช่วยทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์ด้วยค่ะก็เลยเป็นวันที่แบบพักผ่อนอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านชิลๆไปนะคะอ๋อถ้าเกิดทำเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะที่เมจิโจนะคะปราสาทที่เมจิที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะอุ้ยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะพี่เลโอเขาต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะฮิเมจิโจค่ะปราสาทฮิเมจิออกมาก็ดูสวยอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหสวยลูกสวยกว่าจะทำหมดเล่มคุณได้เยอะหมดทันทีนี่นะคะเขาก็มีวิธีให้นะคะวิธีการต่อซึ่งบอกเลยว่าอะไรสไตล์เนี้ยมีทำไม่ได้เลยดูแล้วไม่รู้เรื่องว่าพับอะไรยังไงอันต่อไปคือชิรากาวะโกใช่ไหมบ้านที่ชิรากาวะบ้านสมัยก่อนแล้วก็มีหลังคาแบบหนาๆนะก็ออกไปส่งน้องที่สถานีรถไฟก่อนนะคะ นี่ค่ะดูรองเท้าที่ซื้อมาเมื่อวานอ๋อรองเท้าใหม่กันทุกคนเลย สวยคารินาใหม่มากนี่ของญี่ปุ่นก็สวยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบใช้ไปประมาณไม่กี่เดือนก็จะแบบว่ากลายเป็นรองเท้าแบบสมบุกสมบันนะก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ป้าป่าไปด้วยค่ะก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะร้านเนื้อย่างค่ะซึ่งเป็นร้านที่ป้าป่าชอบนะคะป้าป่าก็เลยมาด้วยร้านนี้เราก็ต้องสั่งด้วยตัวแท็บเล็ตนะคะร้านนี้ก็คือเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเป็นเนื้อวัวของญี่ปุ่นนะคะเป็นเขาเรียกว่าโคกซังที่ผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะคือเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นอ่ะจะชอบอะไรที่แบบ made in Japan นะคะอะไรที่เป็นของบ้านตัวเองเนี่ยจะถือว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นผักเป็นอะไรอ่ะผลไม้ก็จะของญี่ปุ่นดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเนื้อร้านนี้อร่อยจริงค่ะแบบอยากมากินอีกเลยเพราะว่ามันแบบเนื้อนุ่มเนื้อดีจริงSurprised when you said that you were leaving. Felt some abstract relief instead. Now that we were even. If you go and then hurry along, don't drag your silly feet. Close the door behind you. Don't worry.นี่ไงวันนี้นะโอเคค่ะน้ำจิ้มก็มีแบบอันนี้เขียนว่าเป็นรสหวานนะคะแล้วก็รสเผ็ดแต่จริงๆคำว่ารสเผ็ดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เผ็ดมากนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบมีความเผ็ดนิดนึงก็เลือกรสเผ็ดได้ค่ะลูกชิ้นแต่ในลูกชิ้น ราคาเนื้อย่างที่แบบร้านเนื้อย่างทั่วไปก็จะประมาณนี้นะคะแบบจานหนึ่งอะค่ะมีประมาณ 4-5 ชิ้นก็ตกประมาณ150 บาทถึง200 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแบบลิ้นวัวอะไรก็จะแพงขึ้นไปอีกอะหน้าตาเหมือนผ้าขี้ริ้วนะคะแถมซอสก็ออกแนวแบบเหมือนจะเผ็ดแต่จริงน่าจะเป็นซอสแนวเกาหลีคือบอกเลยว่าสั่งแบบไหนมาก็นุ่มทุกแบบเลยนะคะเนื้อแบบดีมากนุ่มมากหวานอิวของแท้อันนี้คือเลือกได้2 อันนะคะแล้วเดี๋ยวเขาหยิบให้ค่ะเราจะต้องเอานี้ไปใส่ในไฟก่อนลูกมันเป็นช็อกโกแลตแข็งลูกเดี๋ยวก็กินอิ่มกันมากเลยค่ะหมดเกลี้ยงทุกอย่างนะคะไม่มีเหลือแล้วแบบรู้สึกสั่งเยอะเกินอีกแล้วอิ่มเกินก็กินกัน5 คนนะคะตกประมาณ 5,000 บาทค่ะรอบนี้เรามากินตั้งแต่5 โมงนะคะยังสว่างอยู่เลยกลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะและนี่เด็กๆบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีเห็ดด้วยค่ะมีเห็ดขึ้นมาไหนลูกอันไหนอะเห็ดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน